ปี2554เกิดอุบัติเหตุทางอากาศครั้งใหญ่ที่กลายเป็นที่จดจำของคนไทยอุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดขึ้นวันที่16กรกฎาคมในพื้นที่ป่าแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนถึง3ครั้งวันนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินเพื่อตรวจสอบขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจู่ๆเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อมีการยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นฮิวอี้ตกกลางป่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5ศพโดยมีนักบินผู้ช่วยนักบินช่างเครื่องและทหารจากหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือจากการตรวจสอบทราบว่าร่างกายในทหารรั้วของชาติทั้ง5รายมอดไหม้ไปกับเปลวเพลิงหลังประสบอุบัติเหตุใกล้กับเขาตะนาวสีถึงแม้จะรู้พิกัดแล้วแต่การจะเอาร่างที่เหลือออกมาคงทำได้ยากเพราะหากเดินเท้าต้องใช้เวลา2วันโดยเหตุนี้จึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ใกล้กับเขาตะนาวสีเพื่อสร้างเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวแต่ด้วยที่เป็นป่าหน้าฝนสภาพอากาศจึงไม่เอื้ออำนวย1วันผ่านไปวันที่2ผ่านไปอากาศก็ยังไม่ดีเมื่อถึงวันที่3หรือวันที่19กรกฎาคมสภาพอากาศในพื้นที่ยังคงปิดทีมช่วยเหลือนำทีมโดยพลตรีตะวันเรืองศรีผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่9จึงได้ให้เจ้าหน้าที่จุดธูปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรดลบันดาลให้อากาศปลอดโปร่งจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างราบรื่นแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเมื่อบนบานเสร็จธูปที่ใช้ไหว้กลับปักลงดินไม่ได้ต้องเปลี่ยนจุดปักธูปหลายครั้งกระทั่งช่วงก่อนเที่ยงนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับแจ้งจากเฮลิคอปเตอร์สำนักฝนหลวงที่2หลังจากบินโปรยสารเคมีที่บริเวณเหนือลานจอดในระดับความสูง 1,100 เมตรเพื่อให้เมฆหมอกลอยตัวสูงขึ้นและจากรายงานสภาพอากาศเชื่อว่าสายวันนี้อากาศน่าจะเปิดผมจะเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อนำน้องๆทั้ง5คนกลับมาให้ได้ผมสงสารญาติที่รออยู่พลตรีตะวันบอกกับสื่อก่อนจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์รุ่น Black Hawk โดยมีนักบินผู้ช่วยนักบินรวมถึงสื่อมวลชนรวม9ชีวิตแค่เพียงอึดใจก็มีรายงานว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแบบกระทันหันกระทั่ง Black Hawk ขาดการติดต่อผู้คนที่เฝ้าติดตามข่าวต่างสวดภาวนาให้ทีมช่วยเหลือรอดชีวิตแต่ข่าวร้ายก็ได้รับแจ้งอีก3วันต่อมาจากชุดลาดตระเวนที่92พบ Black Hawk ตกห่างจากฮิวอี้ราว200เมตรใกล้กับชายแดนพม่าแบล็คฮอคตกลงในเหวลึกสภาพเครื่องแตกกระจายแต่เหลือส่วนหัวที่ยังมองออกคาดกันว่าเฮลิคอปเตอร์ได้บินหลงเข้าไปในหุบเขานักบินพยายามหันเลี้ยวกลับแต่ไม่พ้นจึงพยายามลอยตัวนิ่งบนอากาศแต่เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนมีแรงลมพัดลมดูดถึงแม้เฮลิคอปเตอร์จะทันสมัยแต่ไม่อาจต้านทานแรงธรรมชาติได้เกิดการเสียถลาและร่วงลงไปในที่สุดหลังเกิดเหตุจึงมีความพยายามกู้ศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมกัน14ศพซึ่งมีการกำชับว่าจะไม่ใช้อากาศยานแล้วกระทั่ง2วันต่อมาเกิดเหตุช็อกอีกครั้งเมื่อมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบล212ตกที่ป่าใกล้หมู่บ้านหนองเกตในตำบลแก่งกระจานโดยหลังเฮลิคอปเตอร์มองพื้นก็เกิดเพลิงไหม้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที3ศพโดยมีสิบเอกพัฒนพรต้นจันทร์ช่างเครื่องตะเกียกตะกายหนีออกจากตัวเครื่องได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเฮลิคอปเตอร์ที่ตกครั้งนี้เป็นเครื่องที่ใช้ในภารกิจเคลื่อนย้ายศพทหารฮอมแบล็คฮอคจากค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานไปยังค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกทั้ง3ครั้งภายในเวลาเพียง9วันทำให้มีผู้เสียชีวิต17ศพวันที่3สิงหาคมในปีเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปผลว่าเฮลิคอปเตอร์2ลำแรกประสบอุบัติเหตุเพราะสภาพอากาศส่วนลำที่3เกิดจากปัญหาจากคันบังคับเลี้ยวขัดข้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนั้นกลายเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขวัญและยังเป็นที่เศร้าใจของคนไทย